สวัสดีค่ะอาจารย์ศิริลักษณ์โปร่งสันเทียจากราชภัฏนครราชสีมาค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ค่ะก่อนอื่นเราคงต้องมาดูกันในเรื่องของความหมายก่อนนะคะเพราะว่าความหมายเนี่ยก็จะทำให้เราทราบว่าลักษณะของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้นั้นเป็นอย่างไรนะคะความหมายของบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้นะคะตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการนะคะในปีพ.ศ. 2552นะคะก็จะกล่าวไว้ว่าเด็ก LD นะคะก็เป็นบุคคลที่มีความผิดปกติในการทำงานของสมองบางส่วนนะคะที่แสดงถึงความบกพร่องในกระบวนการเรียนรู้นะคะแล้วก็ส่งผลถึงด้านการอ่านการเขียนนะคะการคิดคำนวณแล้วก็ที่มีนิยามที่สำคัญก็คือว่าจะต้องมีระดับสติปัญญาที่ปกตินะคะเพราะฉะนั้นจากความหมายเนี้ยทำให้เราต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กกลุ่มนี้ใน2ประเด็นด้วยกันค่ะประเด็นแรกก็คือกระบวนการเรียนรู้เกิดความผิดปกติอะไรกับเด็กในกระบวนการเรียนรู้ของเด็กกลุ่มนี้นะคะและกระบวนการเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ได้ส่งผลต่อระดับสติปัญญานะคะของเด็กเหล่านั้นนั่นคือหมายความว่าเด็กต้องมีระดับสติปัญญาปกติหรือบางทีท่านอาจจะทราบนะคะว่าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยมีสติปัญญาที่สูงกว่าปกติด้วยซ้ำไปคำแรกค่ะกระบวนการเรียนรู้ในความหมายของกระบวนการเรียนรู้นั้นนะคะในทางด้านนักประสาทวิทยานะคะก็บอกว่ากระบวนการเรียนรู้ก็คือกระบวนการทางจิตวิทยานั่นเองค่ะหรือเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า psychological process นะคะคืออะไรคะความสามารถในการเรียนรู้ก็คือความสามารถของสมองเนี่ยค่ะในการที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารนะคะด้วยวิธีการนำมารวมกันเป็นหมวดหมู่จำแนกประเภทเก็บสะสมไว้แล้วก็เรียกออกมาใช้ในเมื่อเวลาต้องการเพราะฉะนั้นในกระบวนการทางจิตวิทยาหรือเราเรียกว่ากระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์นั่นก็คือว่าเมื่อเราได้เรียนรู้หรือข่าวสารนั้นกลับเข้ามานะคะในสมองเรียบร้อยแล้วเนี่ยสมองจะจัดข้อมูลข่าวสารนั้นเป็นหมวดหมู่จำแนกประเภทค่ะเสร็จแล้วก็เก็บเอาไว้เก็บเรียบร้อยแล้วก็สามารถเมื่อเวลาที่เราถามคำถามนักเรียนหรืออะไรก็ตามเด็กจะต้องสามารถเรียกสิ่งเหล่านั้นออกมาใช้ได้เมื่อยามต้องการนี่เราเรียกว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้นะคะแต่สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านคณิตศาสตร์นะคะแต่จริงๆแล้วก็คือเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ทุกประเภทนั่นแหละค่ะก็จะเกิดความผิดปกติขึ้นในกระบวนการเหล่านี้นะคะความผิดปกติแรกที่เราจะเรียนรู้กันเราเรียกว่าเป็นความผิดปกติในการรับรู้ทางสายตาการรับรู้ทางสายตาหมายความว่ายังไงคะในการเรียนรู้โดยทั่วๆไปนั้นการรับรู้ทางสายตานั่นหมายความว่าเมื่อเรามองเห็นเนี่ยเราจะสามารถตีความในสิ่งที่เห็นได้จำจากการเห็นได้สามารถแยกแยะสิ่งที่เห็นได้นะคะสามารถวิเคราะห์สังเคราะห์สิ่งที่เห็นนะคะแล้วก็แยกแยะภาพออกจากฉากหลังโดยทั่วๆไปนะคะคนเราจะสามารถเช่นเมื่อเด็กเนี่ยเห็นตัวเลข7นะคะกับเลข9ถ้าโดยทั่วไปเราก็จะแยกได้ว่า7เป็นอย่างไรและ9เป็นอย่างไรแต่สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เนี่ยเขาจะแยกไม่ออกเนื่องจากอะไรคะเนื่องจากว่าตีความหรือว่าแยกแยะสิ่งที่มันมีความลักษณะคล้ายคลึงกันมากๆเนี่ยไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเด็กก็จะปรากฏให้เห็นว่าไม่สามารถที่จะแยกแยะเลข7เลข9เลข2เลข5เลข3เลข8หรือบางคนอาจจะเป็นเลข7กับเลข1ก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าตัวเลขนั้นมีความคล้ายคลึงกันก็จะทำให้เด็กตีความผิดเพราะเด็กตีความผิดแน่นอนค่ะการบวกเลขหรือเขียนเลขการคำนวณของเขาก็ผิดพลาดไปด้วยเพราะฉะนั้นเป็นความผิดปกติแรกนะคะค่ะในความผิดปกติอันดับที่2นะคะก็คือความผิดปกติในการรับรู้ทางการฟังการรับรู้ทางการฟังคืออะไรคะคือการที่เมื่อเราได้รับฟังนะคะเราสามารถที่จะตีความในสิ่งที่ได้ยินจำจากสิ่งที่ได้ยินแยกแยะเสียงได้สามารถวิเคราะห์หรือสังเคราะห์นะคะ
สิ่งที่ได้ยินแล้วก็ฟังเรื่องใดเรื่องหนึ่งในขณะที่มีเสียงอื่นเข้ามาแทรกเพราะฉะนั้นสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์เนี่ยเด็กก็จะแน่นอนกับเลขที่มีลักษณะเสียงใกล้เคียงกันเช่นเลข2เลข3หรือมีเสียงที่ใกล้เคียงเนี่ยเด็กอาจจะแยกไม่ได้นะคะหรือการทำโจทย์ปัญหาถ้าเด็กดูโจทย์ปัญหาหรืออ่านโจทย์ปัญหาเนี่ยแล้วมีการรับฟังเสียงที่เสียงที่คล้ายคลึงกันเด็กก็อาจจะทำให้ไม่สามารถแยกแยะเสียงต่างๆได้ลำดับที่3ค่ะเราจะมีความยากลำบากในการจัดระเบียบความรู้ถ้าเราย้อนไปในเบื้องต้นที่เราคุยกันนะคะว่าเด็กเมื่อสมองนะคะรับรู้ข่าวสารเข้ามาแล้วต้องสามารถเก็บแยกแล้วก็สะสมไว้แล้วก็เรียกออกมาใช้ได้ตามต้องการแต่เด็กกลุ่มนี้เนี่ยแหละค่ะในความสามารถในการที่จะจัดแยกเป็นหมวดหมู่เด็กไม่สามารถจัดแยกได้เพราะฉะนั้นก็จะมีปัญหาในเรื่องของการจัดระเบียบความรู้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งเราที่เข้ามาจะเป็นคำพูดหรือไม่เป็นคำพูดนะคะก็จะไม่สามารถจัดการได้แล้วก็เรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของมิติสัมพันธ์ด้วยเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะในเรื่องของการเรียงลำดับต่างๆนะคะก็จะมีปัญหาไปด้วยคณิตศาสตร์นะคะหลักการส่วนใหญ่แล้วจะต้องมีเรื่องของการเรียงลำดับนะคะไม่ว่าจะเป็นลำดับค่าจำนวนหรืออะไรก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าเด็กไม่สามารถเรียงลำดับในเรื่องที่ได้ยินได้ฟังหรือจัดระเบียบมันเป็นหมวดหมู่ได้เนี่ยก็จะมีปัญหาแน่นอนค่ะที่จะส่งผลกระทบต่อคณิตศาสตร์ลำดับต่อไปค่ะความยากลำบากในการจำย้อนกลับไปอีกครั้งนึงนะคะในกระบวนการเรียนรู้ของเราเนี่ยเด็กจะต้องจำไว้นะคะแล้วก็สามารถเรียกออกมาใช้ได้ในตามต้องการเพราะฉะนั้นถ้าเด็กมีความยากลำบากในการจัดเก็บและดึงออกมาใช้นะคะทำให้เด็ก LD หรือเด็กบกพร่องทางด้านการเรียนรู้เนี่ยค่ะจะไม่สามารถที่จะเอาความรู้ที่เคยได้เรียนหรือว่าเรียนในคาบก่อนๆนั้นน่ะกลับออกมาหรือดึงออกมาใช้นะคะในการแก้โจทย์ปัญหาก็ดีในหรือความคิดรวบยอดทางด้านคณิตศาสตร์ก็ดีความจำมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกเราเรียกว่าความจำปฏิบัติการความจำปฏิบัติการหมายความว่ายังไงคะหมายความว่าเป็นความจำที่เด็กใช้ในการเรียนรู้ระหว่างการเรียนค่ะเช่นอาจารย์อาจจะเล่าเรื่องของกระบวนการในการคิดคำนวณในการบวกเลข2หลักอย่างเงี้ยเป็นต้นเด็กจะสามารถจำกระบวนการตรงนั้นได้ความจำปฏิบัติโต้ตอบกับอาจารย์ได้นะเวลานั้นโดยเฉพาะเด็ก LD เรื่องของความจำปฏิบัติการมักไม่ค่อยมีปัญหาค่ะแต่สิ่งที่เด็ก LD นะคะมีปัญหาก็คืออันที่2ค่ะความจำระยะยาวเด็กจะสามารถเรียนรู้นะคะในชั่วโมงได้อย่างดีตอบคำถามอาจารย์ได้อย่างดีแต่เขาไม่สามารถที่จะนำมันไปจัดเก็บไว้ในความจำระยะยาวได้เพราะฉะนั้นเด็กจะแสดงอาการแบบนี้ค่ะเรียนไปแล้วในชั่วโมงตอบได้ดีเลยแต่เมื่ออีกวันนึงอาจารย์ทบทวนความรู้อาจารย์จะพบว่าเด็กอาจจะตอบอะไรอาจารย์ไม่ได้เลยนะคะหรือบางทีเราก็บอกว่าเอ๊ะคนเมื่อวานนี้หายไปไหนนะคะเนื่องจากปัญหาในข้อนี้ล่ะค่ะเพราะฉะนั้นเด็ก LD ก็จะสร้างความรู้สึกให้กับอาจารย์ว่าเขาน่าจะเป็นคนที่ขี้เกียจคือไม่ไปทบทวนก็เลยจำไม่ได้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องของความยากลำบากในการจำนั่นเองอีกด้านนึงนะคะเป็นความผิดปกติในการรับรู้ทางกล้ามเนื้อนะคะไม่ใช่เป็นคนที่มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือว่าจับอะไรไม่ได้ไม่ใช่นะคะกล้ามเนื้อของเขายังปกติดีอยู่แต่การรับรู้ทางกล้ามเนื้อหมายถึงอะไรคะหมายถึงในการรับรู้สิ่งเล้าผ่านประสาทสัมผัสนะคะแล้วก็แสดงปฏิกิริยานะคะตอบสนองผ่านทางการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้ออย่างตัวอย่างที่อยู่ในเฟรมนี้นะคะเห็นไหมคะว่าเมื่อเวลาเด็กเนี่ยจะต้องเขียนเลข6นะคะเพราะฉะนั้นจะสัมพันธ์กันมากเลยกับเรื่องของการเขียนนะคะถ้าเป็นในด้านภาษาไทยในการลากกอไก่ท้อถุงพอสำเภาที่มีคล้ายกันเนี่ยเด็กเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะลากได้นะคะอันเนื่องมาจากความผิดปกติทางด้านนี้แต่ถ้าทางด้านคณิตศาสตร์ก็เช่นเดียวกันค่ะเด็กจะไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นนะคะในการที่จะเขียนตัวเลขนั้นอย่างไรเด็กอาจจะเห็นเลข6แล้วถามว่าเอาต่อไปหนูเขียนเลข6สินะคะเด็กจะไม่รู้ว่าเอาตกลงเลข6เริ่มจากตรงไหนก่อนล่ะครูนะคะเด็กอาจจะเริ่มเขียนจากวงกลมก่อนก็ได้นะคะแล้วก็เอาลากต่อมาเขาไม่รู้จักการเริ่มต้นแล้วก็การสิ้นสุดของการเขียนเพราะฉะนั้นในการที่จะความผิดปกตินี้นะคะก็จะทำให้เด็กไม่สามารถลากเส้นนะคะหรือว่าส่งผลต่อการเขียนของเขานะคะตัวเลขต่างๆต่อไปนะคะครูอยากให้พวกเรานะคะลองดูนะในการที่จะลองบวกเลข2ตัวนี้นะคะ250บวก56พวกเราลองบวกดูสิคะได้คำตอบเท่าไหร่
คงได้คำตอบแล้วนะคะแล้วบางคนก็น่าจะได้คำตอบอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ถูกต้องด้วยนะคะทีนี้ครูมีโจทย์อีก2โจทย์นะคะแต่ใน2โจทย์เนี้ยครูอยากให้พวกเราลองทำตามที่คุณครูบอกนะคะหยิบกระดาษนะคะ A4 มาสัก1แผ่นนะคะแล้วก็หยิบขึ้นมานะคะหลังจากนั้นนะคะให้นำกระดาษ A4 นะคะวางบนทาบนหน้าผากของอาจารย์นะคะหลังจากนั้นจับไว้นะคะแล้วก็หยิบปากกาขึ้นมาโจทย์2ตัวนี้นะคะ145+40นะคะกับ276+95ให้อาจารย์นะคะทำทดลองนะคะตั้งโจทย์เลขนะคะโดยกระดาษ A4 ที่วางไว้บนศีรษะของอาจารย์ยังอยู่อย่างนั้นนะคะตั้งโจทย์พร้อมกับนะคะหาผลลัพธ์หรือดำเนินการตั้งแต่ต้นจนจบนะคะ2ข้อด้วยกันค่ะลองทำดูนะคะในตอนนี้นะคะถ้าอาจารย์ได้ทำตามอย่างที่คุณครูได้บอกไปเนี่ยอาจารย์คงจะรู้ว่าความยากลำบากที่เกิดขึ้นนะคะกับเด็ก LD ที่มีความบกพร่องทางด้านคณิตศาสตร์นั้นเป็นอย่างไรนะคะอาจารย์จะเห็นว่าผลงานของอาจารย์ที่ออกมาจากกระดาษเหล่านั้นเนี่ยอาจารย์เขียนตัวเลขกลับเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะเป็นความยากลำบากเมื่อเวลาที่เขาเห็นตัวเลขหรือเราไม่สามารถที่จะลากเส้นนะคะเรารู้อยู่ว่าเป็นเลขอะไรแต่ไม่สามารถที่จะลากเส้นว่าเป็นตัวนั้นแล้วก็ไม่สามารถกำกับให้ลงตามช่องต่างๆนะคะตามหลักหน่วยหลักสิบเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไรนะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะที่เราดูนะคะว่าเป็นผลที่เกิดขึ้นจากความเป็นLD ของเขานั่นเองค่ะทีนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าในการเรียนรู้คณิตศาสตร์นั้นเด็กหรือว่าคนทั่วๆไปนะคะเรียนรู้คณิตศาสตร์กันอย่างไรค่ะในการเรียนรู้คณิตศาสตร์นะคะเด็กจะต้องมีในเรื่องเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับกระบวนการถ้าสำหรับคนที่เป็นครูคณิตศาสตร์ก็คงทราบนะคะก็คือในเรื่องของการดำเนินการต่างๆต้องรู้ว่าในโจทย์หนึ่งข้อจะต้องมีกระบวนการในการคำนวณหรือดำเนินการนั้นอย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการอันดับที่2นะคะมีเรื่องเกี่ยวกับความยืดหยุ่นของกระบวนการความยืดหยุ่นของกระบวนการคืออะไรคะเวลาที่เราเรียนรู้คณิตศาสตร์เนี่ยเราจะมีกลยุทธ์หลากหลายนะคะในการที่จะเอามาแก้ไขหรือแก้โจทย์ปัญหานั้นๆที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเด็กจะต้องรู้ด้วยว่าจะใช้กลยุทธ์อะไรหรือเลือกกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการที่จะมาแก้โจทย์ปัญหานั้นค่ะและแน่นอนค่ะอันที่3นะคะความคิดรวบยอดหรือมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์เด็กต้องรู้ว่าค่าของจำนวนเป็นเท่าไหร่นะคะหรือว่าตัวแปรหมายความว่ายังไงนะคะค่า x ค่า y นะคะตรงนี้เป็นความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เพราะฉะนั้นในการเรียนรู้คณิตศาสตร์เด็กจะต้องมีทั้ง3ด้านนี้ด้วยกันมาดูด้านแรกค่ะสำหรับด้านแรกที่เป็นกระบวนการการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์นั้นเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์นะคะจะมีลักษณะอย่างนี้ค่ะจะใช้กระบวนการที่ไม่สมกับวัยค่ะแล้วก็อันที่2ก็คือถึงแม้ว่าจะใช้กระบวนการได้นะคะแต่กระบวนการนั้นก็เกิดข้อผิดพลาดเป็นจำนวนมากกระบวนการได้แก่อะไรคะเช่นในเรื่องของการนับนะคะก่อนที่จะเรียนคณิตศาสตร์ได้ต้องนับก่อนได้นะคะต้องรู้ค่าของจำนวนนะคะทีนี้ในการนับเนี่ยในการนับของเด็กทั่วๆไปนะคะก็จะเริ่มจากการนับปากเปล่าก่อนก็คือ1 2 3 4 5 6นะคะไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งมานับโดยใช้นิ้วมือนะคะ1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆนะคะหลังจากนั้นถ้าเป็นตัวเลขง่ายๆเด็กจะไม่ใช้การนับแล้วค่ะก็จะใช้การคิดคำนวณที่นึกออกมานะคะแล้วก็ดึงออกมานะคะในการใช้ได้เลยนะคะแต่สำหรับเด็กที่เป็นเด็ก LD เนี่ยนะคะเราจะพบว่าถึงแม้เขาจะบวกเลขง่ายๆเช่น5บวก5เท่ากับเท่าไหร่ลูกนะคะเด็กจะไม่ตอบทันทีว่า10นะคะซึ่งเด็กทั่วไปอาจจะตอบได้ละ10นะคะแต่เด็ก LD ก็จะบอกว่า5ไว้ในใจยกขึ้นมา5นิ้ว5และ6 7 8 9 10เพราะนั้นเด็กได้คำตอบเช่นเดียวกันค่ะแต่ในขณะที่เพื่อนตอบได้แล้ว10แต่เด็กของเรายังใช้กระบวนการตัวนี้อยู่นะคะก็คือกระบวนการที่ไม่สมกับวัยนั่นเองแทนที่จะเรียกออกมาก็ยังติดอยู่กับการใช้นิ้วนะคะหรือแม้แต่การทดลงไปในกระดาษอยู่ทำให้การบวกเลขของเขานั้นน่ะช้าลงไปนะคะหรือเมื่อบวกได้แล้ว5แล้ว6 7 8 9 10อาจจะมีทดผิดนะคะจะต้องไปทดในหลักข้างหน้าก็ลืมทดบ้างอะไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะทำให้เด็กเกิดการผิดพลาดในการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ค่ะ
ข้อที่2นะคะการยืดหยุ่นในกระบวนการนะคะถ้าใน1ก็คือปัญหาของเด็กก็คือขาดความเข้าใจในกระบวนการเช่นถ้าเกิดอาจารย์จะให้เขาบวกเลขที่เป็นทศนิยมนะคะเขาอาจจะบวกเลขธรรมดาได้แต่ถ้าเป็นทศนิยมต้องทำอย่างไรเด็กอาจจะไม่รู้ขั้นตอนกระบวนการว่าจะเริ่มจากการบวกทศนิยมยังไงก่อนเมื่อได้มาแล้วจะทศไปอย่างไรจะจุดทศนิยมตรงตำแหน่งไหนเด็กจะไม่ทราบนะคะคือขาดความเข้าใจในกระบวนการนะคะอันดับที่2นะคะมีความยากลำบากในลำดับขั้นตอนที่ซับซ้อนบวกเลข5บวก5เมื่อกี้ง่ายมากค่ะถึงแม้เขาจะเอานิ้วขึ้นมาแล้วก็ทศให้กับอาจารย์นะคะเขาก็ได้คำตอบแต่ถ้า2หลักล่ะคะ3หลักล่ะคะผสมหรือว่ามีโจทย์ที่ผสมกันบวกแล้วมาคูณแล้วมาหารทีนี้ล่ะค่ะก็จะทำให้เกิดปัญหากับเด็กกลุ่มนี้แน่นอนเพราะว่าเขาจะยิ่งลำดับขั้นตอนเยอะมากขึ้นเท่าไหร่นะคะเขาก็จะมีปัญหาความยากลำบากมากขึ้นแค่นั้นในเรื่องของมโนทัศน์หรือความคิดรวบยอดทางด้านคณิตศาสตร์นะคะก็มีความยากลำบากความคิดรวบยอดที่อยู่ในความคิดของเด็กหรือสิ่งที่ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ที่เด็กมีเนี่ยอาจจะเอามาใช้ผิดเช่นสมมุติว่าอะไรถ้าเกิดเราบอกว่าในการคูณด้วย0เนี่ยอะไรคูณ0ก็ได้0เด็กอาจจะบอกว่าไม่ใช่อะไรคูณ0ได้ตัวมันเองใช่ไหมคะเขาก็แสดงว่าเขามีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ที่ผิดเพราะฉะนั้นในการดำเนินการหรือการคิดเลขก็จะผิดไปด้วยนะคะหรือแม้แต่นอกจากนำความรู้มาใช้แล้วข้อเท็จจริงที่นำมาใช้ก็มีโอกาสพลาดสูงนะคะเพราะนั้นเวลาที่เราดูเด็กกลุ่มนี้เราจะต้องดูด้วยว่าเขาอาจจะดำเนินการได้เขียนได้หมดทุกอย่างเลยแต่ว่าความคิดรวบยอดของเขานั้นน่ะถูกต้องไหมนะคะในการที่จะเอาคณิตศาสตร์มาใช้ค่ะในการที่เรียนรู้คณิตศาสตร์นะคะเราก็มีวิธีการนึงค่ะในการที่เราจะใช้ในการสอนเด็กนะคะเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปนะคะในการสอนเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้นั้นไม่มีโรงเรียนหรือมีชั้นเรียนเฉพาะนะคะเด็ก LD เรียนอยู่กับเด็กนะคะที่เป็นเด็กปกติหรือเด็กทั่วๆไปในชั้นเรียนนะคะเพราะฉะนั้นหลักการที่คุณครูเนี่ยจะนำมาสามารถใช้มาในการประยุกต์ในการสอนเด็กนะคะที่มีทั้งเด็ก LD แล้วก็มีทั้งเด็กทั่วๆไปนะคะอยู่ในห้องเรียนเดียวกันนั้นเรามีหลักการนึงนะคะซึ่งเรานำมาจากหลักการของสถาปัตยกรรมนะคะเราเรียกว่า Universal Design ค่ะคำว่า universal design ก็คือเป็นหลักการที่ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงนะคะสถาปัตยกรรมนั้นๆ นะคะโดยที่ใช้การออกแบบเพียงครั้งเดียวนะคะถ้าเกิดในหลักของสถาปัตยกรรมนะคะอย่างเช่นเด็กไม่ว่าจะเป็นคนแก่เด็กนะคะหรือว่าผู้สูงอายุหรืออะไรก็ตามนะคะสามารถที่จะใช้นะคะสถาปัตยกรรมนั้นได้เหมือนกันนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะประตูอันนี้นะคะก็จะมีประตูที่มีที่จับนะคะที่จับหรือลูกบิดของประตูแทนที่จะเป็นลูกบิดทั่วๆไปเขาก็จะทำเป็นประตูหยับที่ยาวขึ้นก็จะเห็นได้ว่าเด็กก็สามารถใช้ที่จับประตูนี้ได้นะคะผู้ใหญ่ก็ใช้ได้คนที่นั่งวีลแชร์ก็ใช้ได้นะคะหรือแม้แต่เวลาที่มันเกิดไฟไหม้เกิดขึ้นนะคะแล้วเราจะต้องคลานนะคะไปที่ประตูเราก็จะสามารถแตะได้ว่าอ๋ออันนี้เป็นที่ลูกบิดของประตูนะคะสามารถที่จะเปิดออกไปได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นหลักการที่สถาปัตยกรรมเขาใช้ที่เราเรียกว่า UD หรือ Universal Design นะคะสำหรับการมาใช้ในการหลักการเรียนการสอนนะคะเราก็มีหลักการง่ายๆค่ะว่าคุณครูจะต้องออกแบบนะคะเพียงครั้งเดียวแต่จะสามารถนะคะที่จะสอนเด็กที่มีความแตกต่างกันได้รวมทั้งเด็ก LD ที่อยู่ในห้องนี้ด้วยนะคะจะเห็นว่าจากรูปนี้นะคะจะเห็นว่าเด็กครูให้วาดภาพเหมือนกันนะคะแต่ความสามารถของเด็กนะคะในการที่จะวาดอาจจะแตกต่างกันค่ะเพราะฉะนั้นเด็กบางคนอาจจะวาดได้มาแค่3ภาพนะคะมีเมฆมีสายรุ้งในขณะที่เด็กอีกที่มีความสามารถในการวาดเนี่ยก็จะวาดได้อย่างเต็มที่เลยนะคะแต่ถามว่าตอนที่คุณครูให้วาดนั้นน่ะโจทย์คืออะไรโจทย์คือโจทย์เดียวค่ะอาจจะบอกว่าเป็นการวาดภาพนะคะท้องฟ้าหรือสภาพแวดล้อมของวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถมีชิ้นงานที่จะมาส่งคุณครูได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วคุณครูการสอนแบบนี้จะทำให้คุณครูทราบด้วยนะคะว่าเมื่อเด็กเอางานมาส่งเนี่ยก็จะรู้ว่าใครมีศักยภาพในการเรียนรู้เป็นอย่างไรนะคะเช่นยกตัวอย่างถ้าเป็นทางด้านคณิตศาสตร์คุณครูอาจจะบอกว่าแทนที่จะบอกว่าวันนี้ครูมีโจทย์เลข10ข้อ1ถึง10นะคะพอเอามาตรวจก็ตรวจเลยนะคะโอ้ใครได้5คะแนน10คะแนนตรงนั้นแน่นอนค่ะเด็ก LD อาจจะได้0ก็ได้นะคะแต่ถ้า
อาจารย์เปลี่ยนใหม่นะคะเป็นโจทย์ใหม่บอกว่าวันนี้ครูต้องการนะคะโจทย์เลขที่ตั้งยังไงก็ได้ให้มีผลลัพธ์เท่ากับ10นะคะคุณจะดำเนินการมาอย่างไรก็ได้นะคะให้มีผลลัพธ์เท่ากับ10งานที่อาจารย์จะได้ก็จะคล้ายกับห้องเรียนนี้ล่ะค่ะเพราะฉะนั้นเด็ก LD ก็อาจจะ5บวก5มาง่ายๆนะคะแต่เด็กที่มีความสามารถสูงหรือความสามารถพิเศษในห้องเขาก็อาจจะแบบคูณหารโอ้ยกว่าจะทำดำเนินการมาหลากหลายขั้นตอนมากเลยแต่ก็ได้ผลลัพธ์เท่ากับ10เพราะฉะนั้นจากการที่คุณครูบอกว่าตั้งโจทย์แค่ว่าวันนี้ขอให้พวกเรานะคะคิดโจทย์เลขใดๆก็ได้มาส่งครูให้มีผลลัพธ์เท่ากับ10ทุกคนมีงานส่งอาจารย์นะคะแต่งานที่ส่งอาจารย์นั้นอาจารย์ก็จะรู้ว่าเขาจะมีความสามารถมากน้อยและอาจารย์จะต้องส่งเสริมใครอย่างไรนะคะนี่ก็เป็นหลักการของ Universal Designหลักของ Universal Design นะคะมีหลักการสำคัญสำคัญอยู่3อันที่อาจารย์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นะคะหลักอันแรกคือหลัก Representation นะคะ Representation คืออะไร Representation คือเขากล่าวว่าอาจารย์จะต้องเสนอการเรียนรู้นั่นหมายความว่าในการสอนเด็ก LD นั้นน่ะอาจารย์จะต้องสอนด้วยให้มันผ่านประสาทสัมผัสที่หลากหลายมากที่สุดแต่ถามว่าในการสอนในสิ่งเดิมผ่านประสาทสัมผัสที่หลากหลายนั้นน่ะต้องสอนเด็ก LD กลุ่มเดียวหรือเปล่าไม่ค่ะใช้สอนทั้งห้องได้เลยนะคะแต่เมื่อไหร่ที่อาจารย์คำนึงว่าอาจารย์สอนนำเสนอในสิ่งที่เด็กจะเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสหลากหลายด้วยวิธีการที่หลากหลายแล้วก็แน่นอนค่ะเด็กที่ถนัดในเรื่องเหล่านั้นเนี่ยก็จะสามารถเรียนรู้ได้เช่นอาจารย์จะสอนค่าของจำนวนอาจารย์อาจจะมีภาพเลขของจำนวนอาจารย์อาจจะมีการให้เด็กออกเสียงอาจจะมีการให้นับจำนวนอาจจะมีทำลงมือปฏิบัติเล่นเกมเกี่ยวกับจำนวนเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อมันผ่านการนำเสนอที่หลากหลายเนี่ยเด็กก็มีโอกาสนะคะที่จะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะในหลักการข้อที่2ค่ะเป็นหลักการของการนำเสนอแน่นอนค่ะในเรื่องของการสอนคงวางใจอาจารย์ได้นะคะในการที่จะสอนด้วยวิธีที่หลากหลายสอนเรื่องเดียวกันด้วยวิธีการที่หลากหลายได้แต่ในขณะเดียวกันอาจารย์อาจจะต้องให้เขาสามารถที่จะตอบสนองกลับมาด้วยวิธีการที่หลากหลายเช่นเดียวกันเช่นอย่างที่บอกว่าถ้าในเรื่องของการคิดโจทย์คณิตศาสตร์คงจะไม่ต้องมีคำตอบที่เหมือนกันซะทีเดียวเช่นอาจารย์ให้โจทย์ไปว่า25คูณ5สมมุตินะคะให้โจทย์ไป25คูณ5เด็กอาจจะไม่ใช่ต้องมาตั้ง25แล้วก็คูณได้5นะคะคิดคำนวณมาเหมือนกันบางคนอาจจะใช้บัตรภาพบางคนอาจจะใช้ตารางสูตรคูณคือให้เด็กสามารถที่จะนำได้คำตอบมาด้วยจากกระบวนการที่หลากหลายให้โอกาสเขาในการตอบนะคะอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นหลักของ UD เช่นเดียวกันนะคะในหัวข้อที่3ค่ะหลักของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมแน่นอนค่ะเด็ก LD นั้นโดยทั่วๆไปแล้วในห้องเรียนเนี่ยก็จะประสบปัญหาที่เนื่องจากว่าเขาขาดความมั่นใจนะคะเขารู้สึกว่าเขาทำได้เขาเป็นเด็ก LD เขาทำได้นะคะแต่ว่าพออะไรที่เป็นไปลงเรื่องของวิชาการเนี่ยเขาจะขาดความมั่นใจทันทีเช่นการบวกเลขการคิดช้าของเขาต่างๆเนี่ยเขาก็จะทำให้ไม่สามารถที่จะมีส่วนร่วมนะคะเพราะฉะนั้นในการหลักการของ UD ก็คือว่าเมื่ออาจารย์จัดกิจกรรม1กิจกรรมเนี่ยอาจารย์จะต้องคำนึงว่าทั้งเด็กเก่งเด็กกลางเด็กอ่อนหรือแม้แต่เด็ก LD เนี่ยจะต้องอยู่ในการในกิจกรรมของอาจารย์ด้วยไม่ใช่ว่าโอเคฉันรู้ละเธอเป็นเด็ก LD เพราะฉะนั้นเดี๋ยวฉันสอนกลุ่มที่เก่งก่อนนะเธอรอครูก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยไปสอนเขาอันนั้นไม่ใช่เป็นหลักการของ Universal Design เพราะฉะนั้นในหลักการของ Universal Design ก็คือเด็กจะต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการสอนแบบบูรณาการแล้วก็ส่งเสริมให้ทุกคนเข้ามาอยู่ในแผนนะคะของอาจารย์เนี่ยก็จะเป็นหลักการสำคัญเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นในการสอนแบบ Universal Design นั้นนะคะสำคัญอยู่ใน3หัวข้อด้วยกันนะคะ1อาจารย์จะต้องให้มีการนำเสนอนะคะข้อมูลที่หลากหลายนะคะอันที่2นะคะพยายามเปิดโอกาสนะคะให้เขาตอบสนองมาด้วยกระบวนการที่หลากหลายเช่นเดียวกันไม่กำหนดให้เด็กทำเพียงอย่างเดียวในการที่จะได้คำตอบนั้นหรือว่าในการที่ทำงานส่งอาจารย์นะคะแล้วอันดับที่3ก็คือเรื่องของส่งเสริมการมีส่วนร่วมนะคะเพราะว่าเท่าที่ได้ประสบในเรื่องของเด็ก LD
มาเนี่ยความเชื่อมั่นในตนเองนะคะของเขาเนี่ยจะน้อยมากนะคะอาจารย์ต้องให้เด็กเรียนรู้อันนึงนะคะที่สำคัญมากก็คือว่าเขาต้องเรียนรู้ที่จะประสบความสำเร็จนะคะเด็ก LD นี่จะพบกับความล้มเหลวในเรื่องการเรียนในตลอดมาเพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญอันนึงก็คือว่าเด็กต้องมีประสบความสำเร็จอาจารย์ต้องเชื่อมั่นได้ว่าในกิจกรรมที่อาจารย์จัดไปเนี่ยเขาจะประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ในครั้งนั้นๆเนี่ยค่อนข้างดีนะคะเพราะนั้นนี่ก็เป็นหลักการของ Universal Design ค่ะค่ะสำหรับในตอนนี้นะคะพวกเราก็คงเรียนรู้กันนะคะว่าสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์นั้นเกิดความผิดปกติอะไรนะคะกระบวนการเรียนรู้เป็นอย่างไรนะคะรวมทั้งนะคะการทราบถึงหลักการ Universal Design นะคะในการที่จะประยุกต์ไปใช้ในการเรียนการสอนสำหรับในตอนนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ